สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมศึกปราการจักรใน EP ที่2กันแล้วนะครับตรงส่วนของงวดนี้เนี่ยก็จะเป็น2วันให้หลังจากปลดรอบแรกนะฮะเราก็1 2โอเคนาฬิกาครบรอบน่าจะได้แล้วมั้งนะเดี๋ยวนี้นี่เขาไม่ข้ามแบบเป็นชั่วโมงนะเขาข้ามแบบเป็นหลักวันนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะ2วัน3วันซะด้วยโอเคเริ่มแล้วเป็นสงครามของเล่นพาร์ทจุดเดือดนะฮะสวัสดีเจ้าเดิมใช่ไหมอาโบรี่กับอะไรนะอาบอนโอเคไม่ได้เจอกันวันเดียวพวกนายนี่ก็อย่างเหมือนเดิมเลยนะทำไมรู้สึกว่าความคิดเห็นบนกระดานข้อความมันแปลกๆนะน่าจะต้องอวยกันสุดฤทธิ์ไม่ใช่หรอแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นาเขาคิดว่ามีคนทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับแล้วเขาบอกว่ามีแผนรับมือด้วยนะแล้วเรื่องอะไรนี่เราก็ถามนะครับว่าคุณเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ไหมเรามีธุระกับเขานะอะไรเราเป็นแผนการรับมืออะไรเหรอนายท่านทั้งสองก็คือแผนการรับมือยังไงล่ะนี่คือไอเดียของเจ้านายล่ะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ร้านอีกแล้วเหรองั้นพวกเราจะอธิบายแทนนะพูดสั้นๆให้ทำอะไร 2-3 วันมานี้ร้านของเราได้เปิดตัวโครงการตัวแทนประลองต่อคนภายนอกแล้วก็เผยแพร่โฆษณาไปทั่วเมืองการสั่งซื้อล่วงหน้าก็เปิดแล้วแค่จ่ายเงินมัดจำครึ่งหนึ่งก็จะมีสิทธิ์สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆได้ก่อนใครนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นอีกด้วยอ่ะก็คือโปรโมทแหละสร้างกระแสแล้วยังไงต่อในตอนแรกมันเป็นเหมือนที่เจ้านายคิดร้านของเราคึกคักขึ้นมาทันทีแต่มีคนสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าไม่เยอะเท่าไหร่แถมพื้นที่แสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้รับคำชมอะไรด้วยก็มันแบบไม่ได้มีสินค้าตัวอย่างไม่ใช่เหรอมีแต่ความคิดเห็นอย่างขาดความจริงใจไร้การควบคุมคุณภาพและยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะอะไรพวกนี้เหมือนว่าตลาดน่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเธอคิดนะครับอันนี้ไปมอนพูดนะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสิมีคำพูดเก่าแก่ในฟอนเทนกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีควันหมายถึงสิ่งต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรอกนะพูดอีกอย่างก็คือมีคนกำลังปล่อยข่าวลือข่าวลืออะไรมันจะมีเหรอกล่าวหาลอยๆปั้นน้ำเป็นตัวอุ๊ยท่าชี้เจ้านายบอกว่าต้องเป็นน้องชายของเขาที่จ้างคนมาทำให้เราเสียชื่อไม่ใช่ใครอื่นแน่นอนเพราะถ้าโครงการตัวแทนประลองสำเร็จคนที่ต้องกังวลที่สุดก็คือร้านนาฬิกาก็คือร้านนาฬิกาเลโปเต้เนาะแล้วพวกเธออยากทำยังไงจ้างพวกเราไปใส่ร้ายพวกเขากลับงั้นเหรอโอ้ท่านฟูริน่าช่วยพวกคุณคิดอะไรแบบนี้ออกมาได้ยังไงถึงยังไงเจ้านายของเราก็เป็นพี่ชายของเจ้าคารอนนะต่อให้พวกเขาจะใช้วิธีแบบนี้เราก็ต้องเอาชนะพวกเขาอย่างโปร่งใสนั่นสิแบบนี้พี่ชายถึงจะสั่งสอนน้องชายได้คือยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนสั่งให้คนมาปล่อยข่าวลือจริงๆหรือเปล่านะเอาจริงๆอ่ะเขาอยากให้พวกเรานะฮะทำให้พวกของร้านนาฬิกาเนี่ยเปิดเผยความจริงใจเหรอและการควบคุมคุณภาพคือยังไงนะไม่เก็ตเปิดเผยอะไรอ่ะแล้วอัลเบอรี่ก็บอกว่าแบบนี้ถึงจะยุติธรรมไม่ใช่เหรอฟอนเทนเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมน่ะหมายความว่าจะให้เขาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการควบคุมคุณภาพเหรอนะนี่ป่ะไปมอนบอกว่าความยุติธรรมมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกมั้งเจ้านายก็เคยพูดไว้เหมือนกันในเมื่อทุกคนต่างรู้สึกว่า
บรรจุภัณฑ์ของอีกฝ่ายดูจริงใจงั้นพวกเราก็ทำให้เหมือนฝั่งนั้นก็ได้ยังไงนะพวกเขาสร้างบรรจุภัณฑ์ให้นักผจญภัยยังไงเราก็สร้างให้ตัวแทนประลองอย่างนั้นแล้วพอเอามาบวกกับข้อได้เปรียบทางข้อมูลมหาศาลที่เรามีแล้วจะต้องพลิกล็อกชนะได้แน่นอนคือจะก๊อปบรรจุภัณฑ์เขาเหรอไปมอนบอกว่าบรรจุภัณฑ์อะไรกันพวกเขาแค่เอาเรื่องราวของนักผจญภัยคนหนึ่งมาทำเป็นของเล่นก็เท่านั้นเองอ๋อคือเขาจะให้เราไปถามใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องราวของใครอ่ะฉันยังได้ยินข่าวซุบซิบมาด้วยวันหนึ่งตอนที่เจ้านายคารอนเมาเขาเผลอหลุดปากออกมาว่าของเล่นชิ้นนี้ทำขึ้นเพื่อใครบางคนน่ะอาวอนพูดนะครับถึงกับพูดแบบนี้ได้แสดงว่าเขากับนักผจญภัยคนนั้นน่าจะได้เจอกับเรื่องราวที่น่าทึ่งมากใช่ไหมล่ะสักพักถ้าเป็นเบเน็ตทำไงเนี่ยเรื่องราวที่น่าทึ่งอันนี้ไปมอนคิดว่าเราควรลองไปถามดูนะฮะจริงๆผมก็สงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่านักผจญภัยเนี่ยเป็นใครซึ่งคารอนน่าจะยอมเล่านะโอเคไปกันเอาก็ฝากฝังพวกเรานะครับลองคุยสิมีไดล็อกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรนะหลักๆ ก็คือเขาฝากฝังเรานั่นแหละนี่เราก็กลับมาที่ฝั่งของร้านนาฬิกากันไปเลยไปเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะลูกค้าทั้งสองคนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างได้ลองเล่นของเล่นนักผจญภัยหรือยังฮิฮิสวัสดีคารอนจริงๆเรามีเรื่องอยากจะมาถามพอดีเกี่ยวกับของเล่นอันนั้นนั่นแหละโอ้พอดีเลยฉันชอบความบังเอิญแบบนี้จังอย่างเช่นอยากนอนพักก็ได้บังเอิญเจออะไรเนี่ยอ๋อบังเอิญได้นอนพอดีนะครับอยากนอนพักก็ได้บังเอิญได้นอนพอดีเลยอยากซื้อของก็บังเอิญมีเงินพอดีเลยเพราะงั้นมีอะไรถามมาได้เลยเราอยากรู้เรื่องราวของของเล่นชิ้นนี้นะครับไบมอนพูดว่าใช่แล้วล่ะพวกเราได้ยินมาว่ามันเป็นของเล่นที่คุณคารอนทำขึ้นมาสำหรับใครบางคนน่าจะหมายถึงนักผจญภัยที่เป็นตัวเอกของเรื่องใช่ไหมฮ่าฮ่าอย่างนี้นี่เองนักผจญภัยคนนั้นเป็นคนที่ทำให้ฉันประทับใจจริงๆตอนที่ฉันกำลังจะออกจากมอนสเตดฉันได้เจอกับนักผจญภัยคนหนึ่งด้านนอกของสปริงวอลเล่ตอนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะทำคำขอส่งอาหารอะไรสักอย่างไม่สำเร็จมั้งคำขอส่งอาหารได้ยินว่าเขาเจอกับมอนสเตอร์หลายกลุ่มอย่างต่อเนื่องระหว่างทางทำให้เสียเวลาและทำให้อาหารเสียหายพอดีฉันรู้เกี่ยวกับการทำอาหารนิดหน่อยก็เลยช่วยเขาทำอาหารใหม่ที่นั่นอ๋อคือช่วยเหลือกันมาก่อนใช่ไหมแต่ความใจดีแค่นั้นไม่พอหรอกนะพวกเธอคงนึกไม่ถึงหรอกว่าแค่อยากจะทำอาหารกับต้องเจอเรื่องที่คาดไม่ถึงมากมายผมว่าเป็นเด็ดแน่เลยปืนที่จะเอามาจุดไฟเปียกบ้างล่ะหม้อที่จะใช้เป็นลูเบลเลอร์บ้างล่ะหรือตอนกำลังจะจัดจานก็มีก้อนหินจากไหนไม่รู้เคลื่อนมาโดนอีกแถมมีก้อนหนึ่งกระเด็นมาโดนหัวฉันด้วยเจ็บมากเลยเป็นเด็ดแน่เลยอ่ะตรงเนี้ยถึงแม้ตอนท้ายจะทำคำขอสำเร็จแต่กลับโดนลูกค้าร้องเรียนเพราะกัดโดนก้อนหินจนฟันแตกน่ะโอ้โหชัวโอ้ท่านฟูริน่าช่วยอย่าบอกนะว่าก้อนหินที่โดนหัวของพวกเราน่ะนี่เหมือนเป็นประโยคคำถามนะครับไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เนาะแต่เราจะถามเขาว่านักผจญภัยคนนี้ใช่คนที่ชื่อว่าเบนเน็ตนี่ไงถ้าจริงๆด้วยชื่อเบนเน็ตน่ะหรือว่าพวกเธอรู้จักเขาเหรอเขาเป็นหนุ่มน้อยที่มหัศจรรย์จริงๆต่อมาเขาก็พาฉันไปที่สถานที่ที่เข้าถึงยากในมอนสเตดเพื่อเป็นการขอบคุณถึงเส้นทางพวกนี้จะเดินทางลำบากแต่ทิวทัศน์มันสวยมากเลยนะตอนแรกฉันนึกว่าเขาแค่เป็นคนที่ชื่นชอบและช่ำชองในการเดินทางซี
แต่สิ่งที่เหนือคาดคือเขาบอกฉันว่าส่วนมากเขาเจอสถานที่พวกนี้จากการสะดุดล้มระหว่างการผจญภัยหรือไม่ก็ระหว่างการหลงทางสมเป็นเบนเน็ตอะนะวันที่ฉันจะกลับเขามาบอกลาฉันด้วยฉันก็เลยถามเขาว่าร่างกายที่เจอแต่เรื่องซวยๆแบบนี้ทำให้เขาลำบากมากใช่หรือเปล่าแต่เขาก็ยิ้มพร้อมยกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วบอกว่าบนโลกนี้มีคนอยู่ทุกรูปแบบบางทีฉันอาจจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดก็ได้แต่เพราะเป็นแบบนี้ฉันถึงได้กลายเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดเพราะงั้นมันถึงเป็นทิวทัศน์ของฉันแต่เพียงผู้เดียวยังไงล่ะช่างเป็นคำพูดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความโชคร้ายแต่กลับยิ้มกว้างและมุ่งไปข้างหน้าบางทีนี่อาจจะเป็นนักผจญภัยที่แท้จริงก็ได้นะไปมอนเสริมนะครับเห็นด้วยนะบอกว่าถูกต้องเบนเน็ตเป็นนักผจญภัยที่กล้าหาญที่สุดเลยล่ะฮ่าฮ่าฉันว่าถ้าโชคร้ายมันสามารถแพร่ให้คนอื่นได้งั้นจิตวิญญาณของนักผจญภัยก็น่าจะแพร่ออกไปได้เหมือนกันนะน่าจะแพร่ไปถึงสถานที่ที่ไกลกว่าเดิมได้ด้วยไม่รู้ว่าเรื่องนี้เพียงพอจะให้พวกเธอกลับไปรายงานได้ไหมนะโอเคก็คือรู้อยู่แล้วเนาะเนี่ยเขารู้นะครับคือคารอนนี้เดาได้เนาะเขาบอกว่าไม่มีควันก็ไม่มีไฟนี่คือวิถีชีวิตของชาวฟอนเทนแหละนะถ้าพวกเธออยากรู้เรื่องนี้จริงๆก็คงจะถามฉันตั้งแต่วันแรกแต่กลับรอจนวันนี้ค่อยมาถามแสดงว่าพี่ชายของฉันน่าจะขอให้พวกเธอมาที่นี่ใช่ไหมใช่ก็คือโดนขอมาจริงๆนั่นแหละแค่แป๊บเดียวก็โป๊ะแตกแล้วแฮะทั้งๆที่คุณคารอนทั้งอ่อนโยนและฉลาดแท้ๆไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณลีวี่จะมองน้องชายในแง่ร้ายแบบนี้นั่นคงเป็นเพราะพี่ฉันโกรธนะเขาคิดว่าฉันทรยศเขาตอนนี้เขาน่าจะยังโกรธอยู่บรรพบุรุษของตระกูลเรามีชื่อเสียงเรื่องฝีมือเครื่องลานฉันทำของเล่นไขลานเก่งตั้งแต่ตอนเด็กๆถึงเรื่องนี้พี่จะไม่เก่งเท่าฉันแต่เขาก็มีหัวการค้ามากเลยล่ะเพราะว่าเราสองคนต่างชอบของเล่นพวกเราเลยตกลงกันว่าพอโตขึ้นเราจะเปิดร้านของเล่นที่ดีที่สุดแต่พอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าธุรกิจตระกูลต้องมีคนมาสืบทอดนั่นคือร้านนาฬิกาแห่งนี้พี่ชายฉันทะเลาะ กับพ่อยกใหญ่แล้วก็ออกไปทำร้านของตัวเองแต่ฉันถูกพ่อเกลี้ยกล่อมสำเร็จเลยไม่ได้ไปตามพี่แบบนี้คือการทรยศใช่ไหมนะก็คือคนน้องสืบทอดธุรกิจตระกูลคนพี่ไปทำร้านของเล่นตามฝันใช่ไหมอย่างน้อยก็เรียกได้ว่าไม่มีจิตวิญญาณของนักผจญภัยแหละนะฉันเองกลัวว่าออกไปแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายต้องสมซานกลับมารับช่วงต่อกิจการที่บ้านต่อน่ะฉันรับแรงกดดันที่เอางานอดิเรกมาเป็นอาชีพหลักไม่ไหวหรอกฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเวลาเจอคนมาหาเรื่องฉันจะร้องไห้เป็นคนแรกแต่พี่ก็จะมาดึงฉันไปอยู่ด้านหลังพร้อมพูดว่าเดี๋ยวพี่จะซัดมันให้ปิวในหมัดเดียวเลยไปมอนพูดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยดูซับซ้อนเนาะฮ่าๆทุกอย่างก็มาเป็นแบบนี้แหละสรุปก็คือถ้ามีคำถามอะไรอีกฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดนะยินดีต้อนรับพวกเธอ2คนเสมอเลยก็คือมีอะไรก็ถามมาให้หมดประมาณนั้นเถอะมีคำถามอะไรอ๋อเราคุยต่อไม่ได้นะครับนึกว่าจะถามซะหน่อยไม่เป็นไรคือคุยแล้วมันเด้งออกมานะแต่ว่าถ้าต้นแบบเป็นเบนเน็ตนี่ผมว่าอาการหนักอยู่นะเจ้านายนายท่านทั้งสองกลับมาแล้วอ่ะคนพี่นะครับพวกเธอ2คนทำอะไรเร็วดีนี่คราวนี้คงได้ข้อมูลกลับมาเน้นๆเลยใช่ไหมล่ะไปม่อนหาว่าทำไมคนพี่เขาเนี่ยถึงชอบโผล่มาทีหลังประจำเลยนะเสียมารยาทซะแล้วคราวหน้าฉันรับปากว่าจะมาเร็วกว่านี้นะฮ่าๆแล้วเรื่องของเล่นนั่นนะโอเค
ันนี้นี่คือคนพี่ขมวดคิ้วนิดหน่อยเนาะเขาบอกว่าของเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อนักผจญภัยที่ชื่อเบนเนตสินะอย่างนี้นี่เองคุณเจ้าของร้านยังมีอีกเรื่องนึงนะถึงจะไม่ได้ถามก็เถอะแต่ฉันว่าน้องชายของคุณไม่ได้ทำลายชื่อเสียงร้านคุณหรอกเขาคงไม่ทำเรื่องแบบนั้นแน่ๆหึทำไมพูดอย่างนั้นล่ะดูเหมือนเขาจะรู้สึกผิดต่อคุณนะโอเคนี้เจ้าของร้านฟังแล้วเหม่อๆนะครับหลังจากผ่านไปสักพักเสียงไม่พอใจคืออะไรอ่ะอ่านไม่ทันเลยอันเนี้ยคืออะไรเอ่ยถ้าจะพูดตรงๆฉันเองก็ไม่คิดว่าเจ้าเด็กโง่นั่นจะทำเรื่องแบบนี้หรอกแล้วไอ้แผนการรับมือมีไว้ทำไมล่ะเจ้านายก็แค่หาข้ออ้างน่ะนอกจากจะทำให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ตอนนี้ได้แล้วยังถือโอกาสใช้เป็นข้ออ้างสืบเรื่องราวนั้นด้วยไงฉันว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะอาบอนบอกว่านักธุรกิจก็เป็นแบบนี้แหละยอมเสียหน้าที่ไหนกันแถมยังเป็นพี่ชายต่างหากศักดิ์ศรีของพี่ชายมันใหญ่ค้ำฟ้าเพราะงั้นถึงได้ถูกเรียกว่าพี่ไงลองพูดอีกคำสิฉันจะซัดให้ปิวในหมัดเดียวเลยโอ้ไปมอนบอกนะครับว่าคุณพี่เนี่ยคนพี่คนนี้เนี่ยพูดเหมือนกับที่คนน้องบอกเลยนะเป๊ะมันจะมีประโยคที่เดี๋ยวจะซัดให้ปิวในหมัดเดียวใช่ไหมวันพันแมนน่ะลูกค้าผู้มีเกียรติทั้งสองเมื่อกี้ฉันกำลังคิดว่าบางทีฉันน่าจะไปเจอเจ้าเด็กนั่นสักหน่อยไปม่อนถามนะครับว่าไปขอคำแนะนำจากน้องชายใช่ไหมไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าฉันจะให้โอกาสเขาขอโทษฉันต่อหน้าถ้าเขาพูดเองไม่ใช่หรอว่ารู้สึกเหมือนทรยศฉันและรู้สึกผิดต่อฉันอ๋อโอเคจะไปเคลียร์ใจเหรออืมอ้าวยกเลิกการซื้อยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็คืนเงินมัดจำให้หมดด้วยแล้วเก็บกระดานแสดงความคิดเห็นซะคุณแม่เจ้านี่เราสงสัยนะฮะทุกคนก็สงสัยแหละว่าเฮ้ยจะเลิกโครงการนี้เหรอเราบอกว่าจริงๆก็ยังมีสิ่งที่ปรับปรุงได้นะไม่งานรวบรวมข้อมูลยังต้องทำต่อฉันยังมีอีกแผนหนึ่งแถมฉันก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนพวกเธอให้ครบใช่ไหมล่ะฉันทำธุรกิจด้วยความจริงใจเสมอฮะ ไปมอนพูดนะครับคุณเจ้าของร้านจริงใจในเรื่องแปลกๆแฮะอัลวอรี่สมแล้วที่เป็นเจ้านายแม้แต่ท่าทางที่หัวแข็งแบบนี้ก็ยังเหมือนเจ้านายตามมาตรฐานเด๊ะโอเคคุณเจ้าของร้านนะครับทัศนคติที่มีต่อของเล่นของเด็กนั่นก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ซะทีเดียวอีก2วันหลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จฉันจะไปเยี่ยมร้านนาฬิกาหวังว่าวันนั้นเธอสองคนจะมาด้วยนะวันนี้ในร้านยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกนะขอตัวก่อนสั้นๆเนาะนี่ไปมอนก็รู้สึกว่านิสัยของคุณเจ้าของร้านค่อนข้างจะเป็นคนแปลกนะฮะเขาคงไม่ได้จะไปบังคับให้ขอโทษหรอกใช่ไหมอาบอนบอกว่าโอ้ดูท่าทางแล้วรอบนี้ก็ได้บุคคลที่3เข้ามาช่วยพลิกสถานการณ์อีกแล้วแฮะอะไรนะบุคคลที่3ก็หมายถึงคุณ2คนนั่นแหละเพราะการปรากฏตัวของคุณทำให้ความขัดแย้งระหว่างคุณเจ้าของร้านกับน้องชายมีแววจะดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะเรื่องก่อนหน้านี้คือยังไงอะพวกคุณสังเกตหรือเปล่าร้านของเรากับร้านนาฬิกามีธนาคารนอตแลนด์ท่านอยู่ตรงกลางตอนแรกเจ้านายตั้งใจจะเปิดร้านอยู่ข้างๆร้านนาฬิกาเพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาตรงๆนั่นแหละแต่ตรงนั้นถูกธนาคารนอตแลนด์จองไว้แล้วถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้เรื่องของเจ้าของร้านแต่ในอีกแง่นึงมันก็เหมือนกับพวกเขาเป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาช่วยลดความขัดแย้งใช่ไหมล่ะ
อ๋อนี่กลายเป็นว่าฟาตุยนี่ที่ชอบเข้ามาแทรกแซงเรื่องของคนอื่นนะครับแต่รอบนี้ก็คือทำให้ไอ้ตรงส่วนของบรรยากาศ2คนนี้ดีขึ้นเนาะเพราะงั้นบุคคลที่3น่ะสำคัญมากเลยก็เหมือนละครตลกที่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย1คนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนะละครตลกมีนักแสดงคนหนึ่งกับผู้ชมอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วนี่อัลบอรี่ถามนะครับอัลบอนพูดว่าพูดอะไรน่ะนายก็จะทรยศฉันเหมือนกันหรอระวังให้ดีนะฉันจะซัดนายให้ปิวในหมัดเดียวเลยเอ๊ะอะไรกันเนี่ย40โปรโมเจมนะครับนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องของตัวเพนกวินไขลานฮะเนี่ยเขาบอกว่าใช่ข้อความที่บอกว่าอยากรู้จักกับเฟรมินิตนะฮะเนี่ยก็เราถามเกี่ยวกับเรื่องของเฟรมินิตแล้วกันนะโอ้มีการเน้นตัวละครนะครับก็คือของเล่นตรงนี้มันเป็นของที่เฟรมินิตสร้างอันนี้ผมพอรู้อยู่แล้วนะจากรอบที่แล้วนะครับอัลโบรี่บอกว่าเขาเป็นเด็กดุ่มนิสัยดีหน้าตาก็ดีพูดจาน่าฟังแถมยังทำของเล่นเก่งมากด้วยเสียอย่างเดียวคือเขาดูอมทุกข์ไปหน่อยเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่ควรจะเป็นของเขามันขาดหายไปฉันรู้จักแววตาแบบนั้นดีมันเหมือนกับแววตาที่อาบอนมองกระเป๋าเงินแบนๆของตัวเองไงเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขาดเงินแน่นอนเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะอย่าพูดเลื่อยเปื่อยนะนายลืมไปแล้วเหรอวันที่เขามาคุยเรื่องฝากขายของเล่นเขาไม่ได้พูดเรื่องส่วนแบ่งด้วยซ้ำดูก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อมอล่าจริงด้วยแฮะแต่เด็กหนุ่มอายุเท่านี้จะมีเรื่องอะไรให้กังวลล่ะอีกอย่างหนึ่งเขาน่ะมีแต่คนเอ็นดูนะขนาดเจ้านายเรายังยอมให้คนเอาของมาฝากขายเป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่แค่เอาไปจัดที่แผงด้านนอกนะเจ้านายยังไม่เอาเปรียบเขาแล้วยอมให้ส่วนแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยด้วยน่าเสียดายที่สุดท้ายมันขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนมาดูของค่อนข้างเยอะแต่คนซื้อของกลับมีไม่กี่คนของเล่นชิ้นนั้นออกแบบได้ประณีตมากแต่อาจเป็นเพราะสาเหตุนี้ทำให้เงื่อนไขที่จะเล่นสูงขึ้นไปด้วยและการดูแลรักษาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่นึกเลยว่าครั้งนี้จะมีคนฝากข้อความไว้บนกระดานเป็นพิเศษบางทีอาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ได้นะสรุปคือกลับไปแล้วอย่าลืมแจ้งเตือนเจ้านายนะจะให้เสียโอกาสทำเงินดีๆแบบนี้ไม่ได้คือรอบนี้แทนที่จะมีกระดานข้อความเกี่ยวกับของเล่นที่เป็นฝั่งของพวกเขาเนี่ยกลับไปมีเป็นทางฝั่งของโฟมิเนตสินะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับน่าจะเป็นพาเซอร์แหละอ้าวค้างเหรออ๋อโอเคได้อยู่มาเริ่มจากจังหวะระรัวเอา 5,500 แต้มนะน่าจะเป็นที่เดิมเลยมาเล่นกันเถอะมาครับจังหวะระรัวโป๊ะอันนี้ให้เป็น A กับ D ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดระหว่างการท้าทายเมื่อเจอตุ๊กตาสลามสีฟ้าต้องทำการกดค้างปุ่มนิทางที่สอดคล้องล่วงหน้าเพื่อชาร์จพลังหลังเข้าสู่สภาวะชาร์จแล้วเมื่อปล่อยปุ่มออกจะสามารถทำการชาร์จโจมตีได้อ๋อก็คือไอ้สลามสีฟ้าเนี่ยมันต้องชาร์จอย่างเดียวใช่ไหมอุ๊ยทันไหมเนี่ยอ๋อต้องกดค้างแบบนี้ใช่ไหมเอ้าพลาดพลาดกะไม่ถูกโอเคได้อยู่ได้อยู่น่าจะได้นะถ้าหลังจากนี้ไม่พลาดเลยอ่ะไม่พลาดเลยเอา 5,500 แต้มอ
โป๊ะเรียบร้อยจริงไหมโอเคหมดแล้วนะครับเรียมิสไป3ทีนะทีนี้เราก็พอรู้แล้วแหละว่าทำไมมันถึงต้องเป็นเบนเน็ตสำหรับตัวละครแจกนะไปต่อนะครับอันนี้ไปกับพวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวกดมา2ด่านนะน่าจะเหมือนเดิมอ๋อเหลือเวลาอย่างน้อย1นาทีทั้งคู่นะถ้าเราอยากได้ของครบวิสวัสดีน้องอุ๋งมาไว้เก็บพวกคีดาก้าหน่อยแล้วกันนะไม่รู้จะชื่อนี้มั้ยนะไม่เป็นไรตรงนี้เหมือนว่าจะไม่มีพัซเซิลใหม่เพิ่มฮะโอปะโอปะไม่มีแบบให้กดแบบขยับกระชากเหรออุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีขยื่นด้วยปกติถ้าสมมุติให้มาวิ่งแบบนี้มันควรจะมีนะเอาเถอะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหโอ้โหไปทางไหนบ้างเนี่ยนี่มาไปต่อนะครับไปต่อนี่ไปที่หนึ่งอันนี้เป็นกริ่งเช็คเช่นนาคน็อกออเตอร์สินะอยู่ที่เมืองปัวซองนะครับก็คงอิงจากพวกที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นประจำเมืองฟอนเทนนะนี่ให้เรามาที่นี่มัมมะน่าจะบันเทิงอยู่ก็คือให้มาในที่ที่เป็นพวกถ้ำใช่ไหมสำหรับด่าน2เนี่ย2วันแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมา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 อุ๊ยทางไหนดีเนี่ยกลัวหลบไม่พ้นเดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้เออโหคือระยะมันเฉียวมากเลยนี่มาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคทางมันแคบอยู่นะเนี่ยอุ๊ยถูกอันมั้ยเนี่ยโอ้มีน้องปลาด้วยอันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าก็จะเป็นมินิเกมพาร์ทสุดท้ายและจำลองการต่อสู้เสมือนเราก็จะไปเริ่มสู้กันเริ่มที่ตรงนี้อ่ะมาทีนี้เรามาอยู่ตรงนี้กันนะครับนี่นะวิ่งมาแล้วเป็นน้องมาน้ำอุ๊ยๆๆคิโนบุชุดแรกเป็นม้าน้ำใช่ไหมกับตารามนี่รู้สึกจะมีมอนในชุดนี้อยู่ที่14ตัวก็ขี่สบายๆนะไม่ได้จำกัดในเรื่องของเวลามาอะไรลอยขึ้นหัวเนี่ย
นี่ตัวอะไรนี่ไม่ค่อยเจอตัวนี้เท่าไหร่อ่ะจำชื่อไม่ได้ไปเราได้มาเกินครึ่งแล้วมาคือสุดท้าย4ตัวเป็นม้าน้ำกับตัวอะไรสักอย่างอุ๊ยกระเด็นเลยไม่เป็นไรพวกนี้ยังโดนไฟฟ้าอยู่โอ้โหโอเคหมดสักทีทีนี้ไปต่อนะครับอารมณ์เหมือนกำลังโดนบังคับฟาร์มไปด้วยเลยฮะมานี่เป็นอิลิของซูมิรุอาจจะเป็นเพราะเป็นส่วนรอยต่อหรือมั้งเราเลยเจอพวกนี้ด้วยพูดน้ำเหรออะไรก็ได้อย่าเอาวิเวียนกับนิเนียนมาถ้าเจอ2ตัวนั้นก็จะอาการหนักหน่อยโอ้ศัตรูเก่าเจ้าหมีโอเคยังไม่วางกับดักเนาะไอ้กับดักเจาะยางเขาอ่ะน่ารำคาญมากเลยเพราะว่าผมใช้ตัวละครที่มันต้องเคลื่อนที่เยอะๆเริ่มแหละต้องดูพื้นดีๆนิดนึงเรียบร้อยอู้ดอกพองเยอะอยู่นะเนี่ยเราคุ้มอยู่คุ้มอยู่อันต่อไปชุด3เป็นอะไรเนี่ยสารามเหรออ่าฮะเป็นสารามน้ำกับน้ำแข็งปุ๊บปะปุ๊บปะปึ้มไอ้เก็บตัวแล้วทีนี้ในเคสของรางวัลเรามาเช็คกันบ้างดีกว่าก่อนอื่นเลยในรายละเอียดเนี่ยตอนแรกเราได้อยู่ที่40ประโมทเจมเนาะจากการเล่นเควสก็จะเป็นพาร์ท2นะครับสงครามของเล่นในพาร์ทของจุดเดือดก็จะเหลืออีกชุดหนึ่งแล้วก็นี่นะมินิเกมทุบของนะครับอยู่ที่70ประโมทเจมเท่ากับตะกี้นี้40ใช่ไหมรวมกับตอนนี้อยู่ที่110นี่นะครับรีเช็คให้เห็นนะไปต่อครับที่พัซเซิลในเรื่องของการว่ายน้ำนะฮะห้วยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวอันนี้อยู่ที่พาร์ทละ50ตอนนี้เราก็จะมีอยู่ที่210รับไปเลย210นะครับและแน่นอนจำลองการต่อสู้เสมือนตรงนี้ก็ได้เป็นพาร์ทละ30นะรวมๆทั้งหมดของพาร์ทนี้อยู่ที่90สะสมเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่300ประโมทเจมตามนี้ทีนี้ของเบนเนตมาดูซิยังไม่ได้นะครับต้องเล่นอันสุดท้ายก่อนนี่นะฮะเบนเนตเอามาเราก็มาแลกของกิจกรรมกันนะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะฮะคิดว่าวันสุดท้ายคงครบพอดีและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ